ไปแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธกันครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นยี่ห้อแปลกๆแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับนี่ส่วนไอ้นี่ไม่เกี่ยวเอามาวางเท่ๆเฉยๆโอ้ยไอ้นิดนึงตัวนี้มันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นรุ่น BWWA3ยี่ห้อก็อะไรอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะอ่านไม่ออกครับแต่ว่าผมไปดูใน Lazada มาครับนี่ผมสั่งจาก Lazada ร้านนี้เลยร้านอยู่ในประเทศด้วยสั่ง2วันถึงเลยไม่ใช่วันเดียวถึงนะสั่ง2วันถึงครับ โดยสเปคมันไม่ธรรมดานะครับมันบอกว่าเนี่ยยี่ห้ออะไรนะ Bitwoop อะไรสักอย่างเนี่ย BWWA3 มันมี2รุ่นนะรุ่น WA3 กับ WA5 ครับนี่จะให้ดูตัวนี้กันก่อนนี่เห็นไหมตามสเปคมันบอกนะครับสเปคมันบอกว่านี่ไวเลสบลูทูธ100 วัตต์คุณเห็นไหมขี้โม้เปล่าก็ไม่รู้นะมันบอกว่า100 วัตต์ครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ถึง12 ชั่วโมงครับเวลาการชาร์จอยู่ที่5 ชั่วโมงครับนี่ครับอันนี้ให้ดูสเปคมันก่อนนะผมอยากได้ลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆแล้วก็วัตต์เยอะๆรองรับพวก USB แล้วก็ไมโคร SD ด้วยครับโดยลำโพงของมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ดอกนะเห็นไหมลำโพงจะมี4ดอกผมยังไม่แกะให้ดูนะวันนี้รีวิวเสียงก่อนก็คือมันจะมีดอกเล็กทวิตเตอร์แล้วก็ดอกเป็นดอกเบสแต่ว่าลำโพงมันจะมีทั้ง2ฝั่งนะพอเอามาประกอบกับตัวคนมันก็เลยดูใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ยอดขายไม่ได้เยอะนะ35เอง35ยอดขายเองแต่ว่ามันมี2รุ่นมันหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งรุ่น WA5 นี่หมดไปแล้วเหลือแต่รุ่น3ไอตัว5มันจะแพงกว่ากัน400เนี่ยครับแต่มันหมดครับผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มานี่ครับก็สั่งมาแล้วครับเพราะว่าผมลองอ่านรีวิวแล้วมันก็ถือว่าคนรีวิวมันรีวิวกันดีอ่ะเนี่ย5ดาวเลยเสียงดีผมก็แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองไงตอนแรกว่าจะเอารุ่นอื่นแล้วเพราะว่าผมมีงบอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะก็ลองเอารุ่นนี้มาดูกันครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็น W นี่ครับรุ่น WA3 แกะกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมแกะมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างกล่องมันจะใหญ่อยู่นะครับใหญ่แล้วก็หนักนี่ครับโดยอุปกรณ์ที่มันแถมมาก็สาย USB ง่อยๆครับแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งที่มันเป็น Type-C แล้วถ้าเป็นแบบ Micro USB ผมจะด่าให้แม่งกากระดับปีนี้มันจะต้องเป็น Type-C เท่านั้นครับในการชาร์จแล้วก็สาย AUX กากๆครับผมถ้ามองเล็กๆอย่างนี้ผมมองให้มันกากๆเล็กๆเลยลำโพงตัวละ1,000 กว่ามันน่าจะแถมให้ดีกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้ใช้ของโทรศัพท์อ่ะมีใบรับประกันมั้งใบพวกขอบคุณแสดงความขอบคุณหน้ายิ้มครับแล้วก็มี QR code เอาไว้ทำอะไรได้เอาไว้รีวิวใบเหมือนว่าใบพวกแสดงความขอบคุณนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีแอปหรือเปล่านะยังไม่ได้ลองครับแต่ว่ามันมี QR code ให้สแกนเป็นเว็บไซต์แล้วก็มีแมนนวลง่อยๆให้เล่มหนึ่งแมนนวลก็เฮ้ยแมนนวลดูดีอยู่นะมี equalizer สามารถเชื่อมต่อ TWS ได้มีวอลลุ่มบวกลบด้วยมีโหมดคอนโทรลอะไรของมันนี่เยอะแยะเลยภาษาอังกฤษจะอยู่ที่หน้า 1-6 โดยสเปคของมันนะครับมันบอกอย่างนี้นะสเปคของมันก็ตอบสนองความถี่ตั้งแต่20 เฮิรตซ์เลยนะหูแมวก็ได้ยินครับถึง 16K เฮิรตซ์ ความถี่เสียงสูงถึง 16K ครับ Impedance มีเป็นลำโพง4 โอห์มครับ Bluetooth เวอร์ชั่น5แบตเตอรี่ภายใน 5,000 มิลลิแอมป์ครับสามารถฟังต่อเนื่องได้12 ชั่วโมงครับที่วอลลุ่ม 50% นะวอลลุ่ม 50% ฟังได้12ชั่วโมงแล้วก็มันแนะนำไอตัวชาร์จนะครับให้ใช้5 โวลต์ 3 แอมป์ครับ Maximum Power Output นี่แหละ100 วัตต์ไม่รู้มันจะโกหกหรือเปล่ากันน้ำอยู่นะครับระดับ IPX5 ที่เหลือก็จะเป็นโหมดคอนโทรลต่างๆครับวิธีการปิดเปิดต่างๆนี่ครับแล้วก็มีโหมดคอนโทรลเลือกมีการ Disconnect Bluetooth ให้กด3 วิถ้ากด8 วิจะเป็นการรีเซ็ตมีการต่อ TWS ครับมีสวิตช์ RGB ด้วยอ๋อแสดงว่าสามารถปิดเปิดไฟได้ครับตัวนี้มันจะมีไฟวิบวับด้วยนะ
มันก็สามารถปิดเปิดได้ด้วยนี่ครับคู่มือแต่คู่มือก็ไปอ่านกันเองนะมาแล้วคู่มือมี6หน้าเองที่เหลือเป็นภาษาอื่นไม่ต้องสนใจครับโยนลงกล่องไปไม่ใช้เรามาดูงานจริงกันเลยดีกว่าเสียเวลาโม้อยู่นั่นแหละงานจริงถือว่าน้ำหนักถือว่าใช้ได้นะหนักไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ลำโพงเบาๆนะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้หนักครับหนักแล้วก็ร้อนด้วยผมลองใช้แล้วมันมีความร้อนเกิดขึ้นนี่ครับตัวลำโพงออกมาแล้วผมเลือกเหมือนว่ามันจะมีรุ่นให้เลือกอยู่นะเป็นแบบโลโก้กับไม่มีโลโก้มั้งแต่ว่าผมเลือกรุ่นนี้ไม่มีโลโก้มั้งหรือว่ายี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นไม่รู้ที่มันมีโลโก้กับไม่มีโลโก้นี่ครับโดยตัวมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มียี่ห้ออยู่ตรงนี้ยี่ห้อขนาดนั่นเหรอเดี๋ยวหาไม้บรรทัดก่อนขนาดลำโพงนั่นแหละครับถ้าให้เราวัดแนวยาวนี่นะครับประมาณ 23.5 ครับผมเอาตั้งเลยแล้วกันนะผมเอาตั้งเลยก็วัดให้มันเป็นความสูงเลยนะนี่ครับประมาณ 23.5 แต่กล้องไม่มุมมองไม่ค่อยได้เอาแบบเดิมแหละด้านนี้นะครับ 23.5 ส่วนความลึกอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ความลึกลึกก็แหละประมาณ8เซนครับด้านนี้8เซนติเมตรส่วนอีกด้านหนึ่ง9เซนติเมตรครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฝั่งนี้9เซนครับส่วนฝั่งนี้8เซนครับโดยทั้ง2ฝั่งนี้มันจะมีพาสซีฟด้วยเห็นไหมเป็นพาสซีฟการจะดูว่าลำโพงที่เป็นพาสซีฟดีหรือไม่ดีครับตู้ระบบปิดหรือกันน้ำหรือกันน้ำได้หรือไม่ได้ให้เราเช็คง่ายๆครับเราเอามือกดฝั่งนี้ไว้นะเดี๋ยวเราเอามือกดฝั่งนี้มันจะต้องเด้งขึ้นมาถ้าเด้งขึ้นมาแล้วค้างแสดงว่าเป็นการอุดลมได้ดีมากครับผมจะกดนะนี่ครับมันเด้งขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยเหมือนมันซุดตัวลงนิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังพออันนี้ได้อยู่แสดงว่ามันยังมีโอกาสที่อากาศมันเข้าได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมพอกดไปแล้วมันถอยกลับนิดนึงแสดงว่าเหมือนว่าลมมันยังรั่วนิดหน่อยๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอรับได้เดี๋ยวผมจะเทียบกับอีกตัวหนึ่งของ JBL เดี๋ยวเอามาให้ดูโอเคครับเอามาเทียบกับ JBL ครับให้ดูตู้ระบบปิดเหมือนกันตัวนี้ผมได้มานานแล้วนะถ้าผมกดไปจากอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันกดไปปุ๊บเห็นไหมมันก็ถอยเล็กน้อยเหมือนกันวะหรือว่ามันอาจจะเก่าแล้วก็ได้ดูดีดูสภาพเกิดว่าครับมี2ตัวด้วยดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ JBL นะมีรุ่นมีไฟพอกดปุ๊บเนี่ยอ๋อมันก็ถอยเล็กน้อยครับโอเคแสดงว่าพอๆกันครับตอนแรกถ้าของใหม่ๆของดีๆกดแล้วมันจะค้างเลยนะเหมือนลูกโป่งอะแต่นี่มันอาจจะเก่าแล้วก็ได้โดยขนาดตัวถ้าเทียบกับมาแชลผมมาเทียบให้ดูกับมาแชลคิวเบิร์นครับนี่ขนาดตัวของมันถือว่าใหญ่ครับใหญ่แล้วก็มีตัวนี้ power app อีกตัวหนึ่งถ้าเอามาเทียบกันก็พอๆกันนะโดยอันนี้มาแชลคิวเบิร์น20วัตต์เองนะตัวนี้20วัตต์ส่วนตัวนี้ power add 36วัตต์ครับตัวนี้มีพาสซีฟแปลกๆพาสซีฟทรงสี่เหลี่ยมกดแล้วมันก็จะเด้งติ๊กๆๆนี่ครับอันนี้ power add ลำโพง4ดอกอันนี้เสียงดีอยู่นะพวกนี้ลำโพงเสียงดีกันทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ลำโพง2ดอกมั้งดอกหรือ2ดอกไม่รู้จำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่รีวิวเรามารีวิวตัวนี้ลำโพง4ดอกครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งเห็นไหมแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณมองดีๆนะอันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะเห็นไหมอันนี้ดอกใหญ่กี่นิ้วไม่รู้เดี๋ยวค่อยแงะดูส่วนนี้ก็จะเป็นดอกเล็กเสียงแหลมโดยมันจะมี2ฝั่งเราหมุนกลับมาอีกแถบหนึ่งก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมมีดอกใหญ่อยู่นี่แล้วก็ดอกเล็กอยู่นี่เห็นไหมผมว่ามันก็เลยมองว่าฝั่งหนึ่งข้างละ50วัตต์แล้วน้ำหนักหนักมากครับหนักมากเลยไอตัวเนี้ยโอเคแล้วเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนพอผมเปิดขึ้นมานะครับกดแป๊บหนึ่งกดค้างแป๊บหนึ่งมันจะเป็นการทำการเปิดมันจะมีไฟขึ้นมาเลยครับมีไฟขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่า ช่วงมีหวัดแดด โอเคครับเร
ราก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธครับนี่เชื่อมต่อแล้วมันจะชื่อว่า BWWA3 เลยการไอ้ระบบเชื่อมต่อบลูทูธมันจะเป็นแค่นี้นะ S อะไรวะเนี่ย SBC เท่านั้นนะมันไม่เหมือนพวกมาแชลนะถ้าเป็นมาแชลมันจะเป็นชิปเสียงที่ดีกว่านี้นะจะให้ดูถ้าเป็นมาแชลนะถ้าผมจะเชื่อมต่อพวกของดีๆนะก็จะมาแชลมันตัวต้อง 5,000 เนาะแมวแชลเอมเบอร์ตันให้ดูครับถ้าเป็นมาแชลมันจะขึ้นอีกแบบนึงเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เอมเบอร์ตันนะครับเอาปฏิเสธการจับคู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นพวกมาแชลมันจะเป็นการเชื่อมต่ออีกแบบหนึ่งที่มันเป็นชิปเสียงที่มันดีกว่าแต่ราคามันก็จะแพงกว่าครับนี่ครับเอาไม่มาแป๊บหนึ่งไปไหนวะโอเคมาละเอาเป็น SBC เหมือนกันเว้ยเอ๊ะสงสัยผมงงอยู่เดี๋ยวปกติมันจะขึ้นชิปเสียงอีกรหัสหนึ่งนะปกติสงสัยผมจะงงเองโอเคเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปแล้วกันผมศึกษาแป๊บหนึ่งทำไมมันขึ้นอันนี้วะแต่ว่าถ้าตัวไอ้นั่นน่ะจะเป็นชิปอีกอันหนึ่งนะลองดูตัวนี้ดิว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ของ JBL นะ JBL เดี๋ยวลองดู JBL อีกตัวหนึ่งโอ้ยมันไอจังเลยวะช่วงนี้ JBL เก่าแล้วครับ JBL เครื่องนี้ผมซื้อมานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังเลยเมื่อก่อนซื้อมาประมาณ 3,000 กว่าบาททำไมไม่เจอวะเดี๋ยวขอเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งนะ JBL มาแล้วน่าจะเป็น SBC เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น Q-Burn จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะเหมือนกันเลยครับ3ตัวเชื่อม SBC หมดเลยวะเนาะโอเคผมเดี๋ยวผมไปศึกษาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมารีวิวใหม่โอเคตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อ3เครื่องแล้วนะแต่ว่าผมจะลองฟังแค่เครื่องเดียวก่อนนะก็คือตัวนี้ครับเสียเวลาไป12นาทียังไม่ได้อะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเพลงขวัญใจคนขายแรงกันก่อนครับว่าเสียงจะเป็นยังไงขวัญใจคนขายแรงนะครับ นี่เด็ดดวงมากครับเพลงนี้ฟังจนบ่อยมากนะครับตอนนี้มันไปดังอยู่ตู้หลังนู่นสวิตช์ก่อนนี่เอามาตู้นี้นะนี่นะ ดูมันมีอีควอไลเซอร์ทั้งหมด3โหมดนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนี่กำแพงโรงงานโคตรผ่านบังตาปิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจอันนี้แหลมเยอะไปหน่อยเราเปลี่ยนโหมดได้พี่มองมันจะเป็นไฟสีบอกนะครับอีควอไลเซอร์พอเรากดมันก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยนี่สีเขียวนะสีเขียวสีขาวแล้วก็ไม่มีสีแรงงานจนจนของคนเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะจับมือเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาชิมชาโรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาประเชิญลองเสียงตัวอื่นได้ไหมอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าให้ดูนี่นะตอนนี้มาเป็นตัวนี้นะสาแสงส่องไปความบังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนหลอกใจซึ่งกันท
ท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายผมว่าเท่าที่ผมฟังดูครับเสียงดีทุกตัวโอ้ยลืมเทียบไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับเอา3ตัวพอตอนนี้เท่าที่ผมฟังดูก็เสียงใช้ได้เสียงดีทุกตัวครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นเพลงของอันนี้มั้งนะเสียงพินเสียงพินอีสานมันๆนี่ครับว่าเสียงจะเป็นตัวไหนจะเป็นเพลงอะไรไม่ได้ครับเราจะเน้นเบสกันดีกว่าว่าเบสจะเป็นอย่างไหนเราจะเปิดเพลงที่เป็นชื่อว่าเพลงว่าเทสเบสกันเลยดีกว่าเทสเบสเราก็เอาไม่แน่ใจว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ยังไงเพลงพวกนี้ลิขสิทธิ์เยอะจริงๆเลยตรงนี้ครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่อยลบออกนะนี่ครับตัวนี้กันก่อนเลยมาดูรุ่นอื่นกันบ้างว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเราจะกลับมาที่ Marshall กันนะครับนี่ครับแล้วเราไปลองเพลงเดิมกันเมื่อกี้เลยย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วก็เปิดเพลงให้มันนี่โอ้ย Marshall ก็ดังดีนะครับถึงจะตู้เล็กสุดแล้วสุดทุกวอลลุ่มโอเคครับแล้วเราก็จะกลับไป JBL
อีกรอบหนึ่งอีกดอกหนึ่งแล้วโอ้กดผิดถ้าเรามาฟัง JBL JBL มันเป็นเน้นสไตล์เบสอยู่แล้วครับนี่เรามาดูที่ JBL กันบ้างเสียงจะเป็นยังไงโอ้ JBL ถึงจะสภาพโทรมๆอย่างนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปจุ่มน้ำล้างเรามาฟังรวมๆกันนิ่งๆกันดีกว่าไม่ต้องจับหยิบไปหยิบมานะครับโดยเราจะเริ่มที่ JBL ก่อนนะครับตอนนี้เปิดที่ JBL นะเป็นเพลงที่มันเป็นเทปเบสเทปหนังอย่างนี้เลยนะให้ดูกันจัดๆเลยนะครับว่าเราเลือกที่อะไรตอนนี้ JBL อยู่นะตรงกลางนะดูไปเลย JBL นี่นะไปบัตตันนี่สุดก็กลัวลุ่มนี่นี่ต่อไปครับเท่าที่ผมฟังดูถือว่าตัวนี้ทำได้ดีนะครับเพราะว่ามันทำได้ดีอยู่นะในราคางบ 1,500 บาทเนี่ยถือว่าเทียบแบบว่าแข่งกับพวกนี้ได้สบายเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเสียเปรียบพวกมาเชลพวกนี้ตัวมันเล็กตัวมันนิดเดียว20วัตต์เองจะไปสู้อะไรได้ไอ้นี่ยิ่งกระจอกใหญ่เลย16วัตต์ตัวนี้16วัตต์ตัวนี้20วัตต์ส่วนตัวนี้100วัตต์นะครับแต่ไม่รู้ว่า100วัตต์ขนาดไหนแต่ด้วยน้ำหนักมันหนักมากครับหนักมากเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่จะพกพาแล้วก็หาลำโพงที่ราคาไม่แพงครับก็คือแต่ว่ามันอาจจะทรงมันอาจจะถ่ายรูปแล้วอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็เน้นยี่ห้อกันนะแต่นี้มันชอบอวดแบรนด์อวดลำโพงก็ต้องอวดแบรนด์ไปกลางเต็นท์ก็ต้องอวดยี่ห้อนู่นยี่ห้อนี้กันทำให้ไอ้พวกลำโพงเสียงดีๆหลายๆตัวเลยไม่ค่อยได้ถูกตีตลาดครับนี่แต่ถึงไอ้ถ้าเทียบกันผมชอบอยู่นะตัวนี้เพราะว่าเสียงดีครับแล้วก็มันพกพาสะดวกด้วยมันไม่ได้ใหญ่มากไงแต่พวกเนี้ยมันเสียงมันดีในระดับตัวมันอยู่แล้ว JBL กับ Marshall อ่ะด้วยระดับวิศวกรระดับโลกนะมันก็เลยออกแบบมาได้ดีครับก็ยังไงสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อดีครับนี่เห็นไหมมันสำหรับเอาไว้เป็นแบบมีขาตั้งกล้องอะให้เราเอาขาตั้งกล้องมาเสียบได้เลยเนี่ยเสียบกระต่อขาตั้งกล้องเลยแล้วเราก็เอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแบบว่างานตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดเพลงเพราะว่ามันจะกระจายได้ล็อกทิศทาง360ไงในราคางบประมาณ 1,500 บาทนะครับแล้วของมันมีไม่เยอะนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเติมอีกเมื่อไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเติมอีกไหมเนี่ยเพราะว่าผมลองหาข้อมูลแล้วก็มีขายอยู่แค่ร้านเดียวด้วยเนี่ยมีขายอยู่ร้านเดียวด้วยแล้วก็รุ่นอื่นก็ไม่มีขายแล้วอ๋อรุ่นนี้มีขายแต่แพงเว้ยนี่รุ่นอื่นก็มีขายครับตัวนี้ถ้าเป็นWA 5นี่จะแพงครับ100วัตต์เหมือนกันแต่ว่าประมาณ 2,000 อ๋อลำโพงมันอยู่อย่างนี้อีกรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ผมไม่มีครับเลยไม่ได้เอามาลองให้พวกคุณรุ่นนี้ลำโพง2ฝั่งเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูลำโพงมันเด็ดดวงมากเลยว่ะนี่ตัวนี้น่าสนใจครับ100วัตต์แต่ว่าไม่มีของครับแต่ราคามันแพงอยู่นะครับนี่ที่ผมซื้อคือตัวนี้แค่ 1,400จริงมันก็มีหลายรุ่นนะอย่างนี้30วัตต์นี่30วัตต์ก็มี900ต่อ TWS ได้ครับตัวนี้ผมว่าลำโพงพวกนี้ข้อดีคือมันมี DSP ในตัวอยู่แล้วไม่งั้นมันไม่มี Equalizer ให้หรอกมันมี Equalizer ให้ไงแสดงว่ามันมี DSP
ี๋ยวไงเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเวลาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวว่าจะงัดแงะดูแล้วกันว่าข้างภายในมันจะเป็นอะไรโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม